Ultra Boost 21รองเท้าวิ่งคู่ใหม่จาก Adidas Adidas เปิดตัว Ultra Boost 21รองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมาคืนพลังในทุกย่างก้าวด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำรองเท้าวิ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำหนักเบารองรับแรงกระแทกพร้อมกับมีแรงตอบสนองที่ดีมาก Ultra Boost 21กำลังจะมาพิสูจน์ว่าอยู่จุดสูงสุดของรองเท้าวิ่งกลุ่มนี้โดย Adidas เพิ่มโฟม Boost ขึ้นอีก 6% เมื่อเทียบกับ Ultra Boost 20ซึ่งแต่เดิมก็หนักอัดแน่นให้มามากอยู่แล้วนั่นหมายความว่า Ultra Boost 21จะมีแรงส่งจากเทคโนโลยี Boost เพิ่มขึ้นแน่นอนหัวใจของ Ultra Boost 21นั้นอยู่ที่การออกแบบใหม่ของ Torsion System ที่มีชื่อว่าAdidas LTP Linear Energy Push ซึ่งเพิ่มการโค้งงอของเท้าได้มากขึ้นถึง 15% เพื่อให้ตอบสนองการวิ่งได้ดียิ่งขึ้นโดยชิ้นส่วนดังกล่าวจะทำงานอย่างสอดคล้องกับพื้นรองเท้าที่มีเทคโนโลยีบูทที่เพิ่มขึ้น 6% ตรงส่วนโค้งบริเวณส้นเท้าทำให้นักวิ่งได้รับคุณสมบัติการคืนพลังงานที่ยอดเยี่ยมและความนุ่มสบายทุกย่างก้าวเรามาดูเทคโนโลยีในรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่นี้กันดีกว่าครับ Optimize Boost Adidas เพิ่มปริมาณแคปซูลบูทขึ้นมา 6% เมื่อเทียบกับรองเท้าวิ่ง Ultra Boost 20ทำให้นักวิ่งสัมผัสได้ถึงการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างการซัพพอร์ตและความนุ่มสบาย Adidas LEP Linear Energy Push Torsion Systemรูปแบบใหม่ที่มีการใช้วัสดุเสริมที่แข็งแรงมากขึ้นวางอยู่บนพื้นรองเท้าเพื่อเพิ่มการตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น Promkines Plus วัสดุถักทอที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเพื่อการซัพพอร์ตที่ยอดเยี่ยมและการเคลื่อนไหวที่ดียิ่งขึ้นและยังให้ความรู้สึกสบายเท้าและมีน้ำหนักเบา For Sustainable Support ใช้วัสดุ Prime Blue ในการทำตัวรองเท้าซึ่งเป็นวัสดุรีไซเคิลที่ประกอบด้วย Polyocean Plastic อย่างต่ำ 50%ซึ่งเป็นสิ่งที่ Adidas ให้คำมั่นสัญญาต่อความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี2015 Adidas Ultra Boost 21วางจำหน่ายในราคา 6,500 บาทที่ Adidas Brand Center Adidas Sport Performance Adidas Online Store และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วไปทุกท่านก็คงได้ทราบข้อมูลเจ้า Adidas Ultra Boost 21กันไปหมดแล้วสิ่งที่แตกต่างจาก Ultra Boost 20มาผสมผสานและเพิ่มเทคโนโลยีใน Ultra Boost 21ส่วนจะชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่ท่านเลือกส่วนวันนี้ผม I am a runner ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ